ว้าวหอยตัวเล็กๆเต็มไปหมดเลยว่าแต่ผงสีขาวที่เขาใช้โรยมันคืออะไรทำไมทำให้พวกมันนิ่นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กแบบนี้ล่ะคะโอ้โหมีแต่ฟักทองลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแต่ก็แอบสงสัยว่ามันคือของจริงหรือของปลอมกันคะเนี่ยเห็นครั้งแรกนึกว่ากำลังถ่ายทำหนังแอคชั่นบู๊ล้างผลาญแต่ที่ไหนได้เขากำลังโรยสารเคมีให้กับพืชค่ะการทำถ้วยเซรามิกแบบนี้ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านใส่ใบไม้ลงไปปิ้งสวยงามเลยค่ะวิบวับวิบวับตอนตักเห็นเป็นน้ำสีส้มข้นไหนพอเทลงมากลายเป็นน้ำใสหน้าสดแบบนี้ล่ะคะหัวใจสีเขียวนี้คืออะไรแทน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 มันคือมะม่วงนั่นเองค่ะสาวสวยคนนี้กำลังเดินอยู่บนรองเท้าที่มีความสูงมากๆเลยนะคะดูแล้วก็เมื่อยแทนจะเดินถึงเมื่อไหร่คะเนี่ยวันนี้สู้ๆนะคะสาวสวยเอาใจช่วยค่ะตะตอนยอนตะตอนยอนตะตอนยอนจะถึงเมื่อไหร่คะแค่เห็นท่าหันชับ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 ก็รู้แล้วค่ะว่าชำนาญมากจะต้องออกมาสวยแน่ๆเลยค่ะมันคืออะไรคะโคมไฟสีเขียวค่ะส่วนอันนี้น่าจะใช้เป็นน้ำร้อนในการลาดลงไปแล้วกลายเป็นสีสันสวยงามนะคะน้องหมาสองตัวนี้กำลังจะทำอะไรคะโอ้โหกระโดดขึ้นไปได้สูงแล้วก็ปีนขึ้นไปได้สุดเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดน้องหมาเลยนะคะเนี่ยโอ้โหน้ำผึ้งเต็มๆแบบนี้ได้สักช้อนเบาหวานขึ้นไหมคะเนี่ยแค่ดูก็รู้ว่าฉ่ำชื่นใจแน่ๆค่ะหนุ่มหล่อกล้ามโตว้ายขอกอดด้วยคนได้ไหมคะมา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 กอดกอดกอดผลไม้สีสวยแปลกตาคือผลอะไรกันนะแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงคะใครเคยทานบ้างคะยกมือขึ้นค่ะโอ้ว้าว Amazing ค่ะสูงสง่าดูใหญ่โตอลังการจริงๆนะคะว่าแต่เขาขึ้นไปสร้างกันยังไงคะเนี่ยสูงขนาดนี้พ่อหนุ่มคนนี้กำลังใช้แรงสุดชีวิตแหกขนุนลูกใหญ่เรามาช่วยกันลุ้นนะคะฮึบฮึบฮึบแล้วนี่คืออะไรคะอ๋อพอจะทราบแล้วค่ะมันคือทรายค่ะอารมณ์คล้ายๆ ASMR เอามาทำให้เราดูคลายเครียดค่ะไฟชักสีสวยสดใสแต่เอ๊ะไม่ใช่นี่นะมันคือที่ร้อยเข็มตั้งหากค่ะเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวทะเลกันบ้างนะคะกุ้งหอยปูปลามีให้ชมแต่เอ๊ะนี่มันอะไรคะวุ้นใสๆกินได้ไหมนะเจ้าปลาหมึกน้อยเข้าไปทำอะไรในเปลือกหอยแครงคะแล้วคานออกมาจะไปไหนคะอ๋อแอบเข้าไปไข่นี่เองค่ะขุด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 มีอะไรอยู่ในใต้ดินนะโอ้โหกุ้งแอบไปซ่อนอยู่ใต้ดินแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะเพิ่งรู้นะคะเนี่ยผลไม้สีส้มนี้น่าจะเป็นลูกพลับแห้งที่อยู่ติดกับต้นนะคะตัดออกมาสีส้มสวยน่าทานเชียวค่ะสีขาวๆมีสีน้ำตาลแซมมันคืออะไรคะอ๋อพอจะรู้แล้วค่ะคือรังนกนั่นเองค่ะตัดให้ขาดเลยชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับใครทันเพลงนี้แปลว่า40อัพค่ะหอยพวกนี้มีไข่มุกซ่อนอยู่ค่ะสวยงามเลยใช่ไหมคะขอสักเม็ด2เม็ดได้ไหมคะเนี่ย
มีตามีจมูกเขาคือตัวอะไรกันนะปูน้อยน่ารักนั่นเองค่ะเห็นที่แรกแอบตกใจนะคะเนี่ยเขากำลังใช้คลาดหาอะไรอยู่คะหรือว่าจะเป็นหอยปลาหมึกนี่นะมีปลาหมึกแอบซ่อนอยู่ใต้ทรายด้วยค่ะรังผึ้งรังใหญ่มีน้ำเต็มเลยค่ะดูฉ่ำดีจังเลยนะคะเอาเจลยืดๆใสๆแบบนี้มาค่อยๆเทได้อารมณ์ผ่อนคลายดีเหมือนกันนะคะเนี่ยแบบนี้น่าจะอยู่ในหมวดเดียวของทรายเมื่อกี้นะคะนำท่อนไม้สีเหลืองๆดำๆมาค่อยๆกลึงๆหมุนๆหมุนๆหมุนๆจนเป็นรูปทรงกลมเล็กๆพอหลุดออกมาก็เอาไปทำอะไรต่อคะเอาไปถูๆขัดๆจนกลมเกลี้ยงเลยค่ะมีเจาะรูด้วยนะคะเขาจะเอาไปทำอะไรคะเนี่ยอ๋อเอาไปทำเป็นสร้อยข้อมือค่ะคุณพี่คนนี้กำลังกอบกอบกอบโกยโกยโกยเหมือนทรายนะคะแต่น่าจะเป็นขนมชนิดนึงใครรู้บ้างคะว่าเป็นขนมอะไรแผ่นยาวๆสีฟ้าๆนี้ดูไปก็คุ้นตาอยู่นะคะเขาคืออะไรกันนะอ๋อนี่ก็คือหน้ากากอนามัยที่เราใช้กันช่วงโควิดนั่นเองค่ะเจ้าหุ่นตัวน้อยน่ารักใช้สแกนแล้ววาดภาพออกมาได้สวยเป๊ะปังมากเลยนะคะเก็บรายละเอียดได้ดีเยี่ยมเลยค่ะเจ้าหุ่นตัวน้อยเก่งนะคะเนี่ยสาวคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะอ๋อกำลังดัดขนตาถาวรค่ะหนุ่มๆดูไว้นะคะกว่าจะสวยได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเสร็จแล้วสวยปิ๊งเชียวมีกล้วยหนึ่งหวีกับน้ำมันแต่ไม่ปอกเปลือกก่อนเหรอคะใครสนใจทานกล้วยทอดบ้างไหมคะอร่อยไหมนหนึบหนับหนึบหนับน่าเล่นไปอีกค่ะเรามาดูประสิทธิภาพในการบดขยี้ของเครื่องบดกันบ้างนะคะใส่จักรยานไปทั้งคันนะคะพอบดออกมาแหลกละเอียดเหลือนิดเดียวเลยค่ะอุ๊ยตายวายกริ๊ดผู้หญิงคนนี้ใส่อะไรเข้าไปในจมูกคะแล้วเขาจะหายใจออกไหมคะเนี่ยถึงว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งจริงๆค่ะแท่งสีรุ้งนี้ดูสวยงามดีนะคะแต่พอโดนน้ำเท่านั้นแหละเริ่มละลายหายไปแล้วนะคะถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับสายไหมบ้านเรานะคะแบบนี้ใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่าถอนรากถอนโคนเครื่องมือในการเปิดฝากระปุกขวดล้ำไปอีกค่ะเจ้ากล่องขาวๆดำๆนี่คืออะไรกันนะเอามือถือไปวางกลายเป็นแป้นพิมพ์ซะงั้นจริงมากเลยค่ะได้มาเล่นเกมสักเครื่องหนึ่งก็น่าจะดีนะคะเนี่ยคู่กันแล้วไม่แข้วกันค่ะร่มคู่กันไปค่ะหวานหวานเชียวเอ้าพ่อหนุ่มคนนี้หิวข้าวเหรอคะแต่เอ้าหมวกกันน็อกนี่นาซะงั้นรอยแยกสีฟ้านี้น่าจะเกิดจากการแยกของเปลือกโลกนะคะอย่าแอบเผลอตกลงไปเชียวพี่ๆเขากำลังทำอะไรกับต้นหอมคะอ๋อกำลังใช้เครื่องปลูกต้นหอมนั่นเองรวดเร็วดีจริงๆนะคะ
จบแล้วค่ะชมกันจนเพลินอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ